มาดูรถอัดฟางครับตอนกลางคืนเนี่ยแสงมีเลยตารถมอไซค์สิงไว ถังน้ำมันตัวนี้ครับพอดีมีคนแบบต้องการความช่วยเหลือครับนะน้ำมันหมดผมก็เลยถอดตัวนี้ออกเพราะถอดออกตัวยางนี่ครับมันหลุดหายก็เลยขี่รถวนมาครับผมนี่นะได้ใช้ครั้งแรกเลยถังนะครับถังน้ำมันสำรองครับอันนี้มันเป็นถัง1ลิตรก็เลยเติมให้ลุงแกไปไม่เป็นไรก็ได้ใช้ครับมันจะแกะตรงนี้ยากหน่อยครับเดี๋ยวผมอันนี้ใหม่ครับเพราะว่าถ้าจำเป็นจริงๆถึงแกะออกครับผมกลับมาก็มาเจอรถนะครับรถอัดฟางนะอยู่นู่นไกลอยู่ในไฟด้านหน้ารถนะครับนะสตาร์ททิ้งไว้แบตหมดแล้วมั้งนี่ ABS เตือนเลยครับแบตอ่อนครับเพราะว่าไฟไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างแบบกินวัตต์สูงครับข้างละ60วัตต์เดี๋ยวไปจัดตัวนี้ใหม่เติมน้ำมันสำรองทิ้งไว้ครับเอาไว้แบบเวลาแบบฉุกเฉินนะฉุกเฉินมันจะเปลี่ยนมันได้ครับลิตรนึงเนี่ยก็ขี่วิ่งได้ก็ประมาณเอาตีไปเลย50กิโลครับก็ได้เติมหาปั๊มอะไรเติมเดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวไอ้คันนี้แหละเดี๋ยวผมรอตัวป้ายทะเบียนก่อนเนาะรอป้ายทะเบียนเสร็จก็จะรีวิวนะครับว่าผมแต่งอะไรมั่งนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบแบบสายลุยครับตัวนี้ Honda CT125 ครับหมดแล้วไปไหนต่อเนี่ย